ทุกคนของแท้กำลังจะเดินทางไปเมืองแม่นเก่งจังทุกคนเมืองน้ำเกิดมาเขาจะเห็นอย่างแน่เนาะอยู่ตามสายทางเราอะเมืองแม่นโอ้มีตัวอย่างนี้อย่างทางนี่ตัวกวงมาจะนี่นะโอ้เห็นว่ากวงเลยเนาะพ่อแม่นมันเป็นลาบบ่ตัวควายไว้บนหน้าต่างในที่นี้อันนี้แล้วพี่น้องใน FC เบาโล่งๆเล็กทีแล้วบนหน้าต่างได้เห็นได้ไหมซุปเปอร์แดงเสียแน่เสียเบาคำเล็กหน่อยนึงโอ้ทางก็ว่ายากแต่แบบนี้อ่ะติดตามกันทุกคนเนาะเดี๋ยวฮอดทางแบ่งบ้านแจ่มเบาคำจะถ่ายทุกคนได้เป็นเต็มเนาะสภาพเส้นทางระวังทางไปสู่เมืองแม่ทุกคนไปลาบสวรรค์ลาบสวรรค์ทุกคนไปมองมองดูทุกคนตอนนี้กำลังศิลปินอารมณ์สุนทรีย์มีเลยยานกล้องมันบ่ทุกคนตอนนี้กำลังจะฮอดทางแบ่งบ้านเจียงเนาะเดี๋ยวอันนี้ก็กำลังขึ้นค่อยนิดนึงขอห้องมาบ้านอย่างน้อยอยู่นี่เวียงคำใช่ป่ะท่านทุกคนเวียงคำแล้วก็ไปบ้านเชียงจะเป็นหมู่บ้านหนึ่งที่ดูตามรายทางเลยทุกคนเนาะเชื่อมต่อใส่เมืองกาสีบ้านเชียงห่างจากเทศบาลเมืองประมาณ5กิโลเมตรทุกคนจุดนี้เนาะบรรยากาศก็ถือว่าโดดขุมตามทุกคนเห็นนี่แหละบรรยากาศสินทางในปัจจุบันอีกเมืองกาสีบอกว่าอีกเดือนหน้าเดือนในสิบเอ็ดจังหวัดทุกคนอาจจะดีขึ้นหรือว่าจังหวัดไหนก็ติดตามไปน้ำกันเนาะเนี่ยร้านอาหารสายน้ำเจียงโรงเฮียนปฐมสมบูรณ์บ้านเบียงคำแถวนี้โครงการพวกต่างประเทศขึ้นกับมาซอยหลายทุกคนเนาะมันจะเป็นโครงการจากเกาหลีใช่ไหมโครงการจากญี่ปุ่นกับมาซอยนะบริเวณนี้นะเพราะว่าเพื่อจะเข้ามาในนามของศาสนาทุกคนศาสนาเยซูคริสต์นะคริสเตียนประมาณนี้นะเป็นเชิดเป็นอย่างต่างๆนะเพื่อนก็จะเข้ามาในแบบประมาณนี้ทุกคนเนาะเนื่องจากคนเกาหลีต่างๆเพื่อนนับถือคริสเตียนเป็นส่วนใหญ่เนาะซาบอกคำไปอ่านบทความมาได้เป็นประมาณท่านเส้นทางเกือบตามทุกคนได้เห็นเนาะท้ายเรียวๆให้เบิ่งเลยเป็นยังไงมีบอลลีกได้แดลีกบ่ได้แดเนาะขี้ฝุ่นขี้ฝอยก็ตามทุกคนได้เบิ่งกันแหละเสมควรทุกคนสมควรสุดยอดเลยทุกคนสุดยอดเลยเขียนนี่เขียนเก็บซื้อพักเนาะมีพักไม่มีมีบักเออบักแตงยืดยาวคนนี่คนตายด้วยบอกเงินนี่ติดภัยนะติดตามไปน้ำกันทุกคนไปก็คือวังเวียงแต่เราจะไปเมืองแม่นะครับจากทางแบงค์นี่ไปจังหวัดกวนประมาณ60 50 60ประมาณปนัดติงเมืองแม่น55หลักนะครับประมาณนั้นทุกคนอยู่ไกลจากกาสีก็ประมาณ60ปลายนะครับ65ปลายได้อยู่แหมทางแบงค์บ้านเจียงในปัจจุบันเนี่ยเนาะทางแบงค์บ้านเจียงแล้วก็หลวงวิจันทร์200หลักนะครับแล้วโปรแกรมทุกคนมันมอโพดมันต้องเข้าเมืองแม่ดนิดนึงเดี๋ยวไปจะไปเวียงจันทร์นั่นแหละครับแต่จะอ้อมโลกไปหาเปิดโลกบ้านโพดแบ่งบ้านโพดแบ่งเมืองกาชีแข่งเวียงจันทร์นะครับผมมีคนส่งพร้อมพุ่งอรุณเนี่ยพร้อมเลยเนี่ย
ขายมันจะเริ่มติดแล้วนี่มีสินค้าเกษตรมาขายร้านค้าหลายเต็มแต่ว่าเขาว่าทางไปเมืองแม่ผันมันไวกว่าว่ะเนี่ยเขาว่าไวกว่านะครับมาดูกันน่าดูแล้วน่าจะไวกว่าวังเวียงกาสีนะเพราะมันไม่มีรถบรรทุกแบบหนักๆผ่านนะครับตะกี้อยู่นี่มันบ่อเลี้ยงงัวหรือคนกำไส้นี่บางคำยังเคยมาซื้อขี้งัวนะไปใส่ฝุ่นต้นไม้ต่างๆก็ห้องว่าบ้านนาเนาะบ้านนาบ้านเจียงบ้านเจียงแท้มันทั้งในหมดทุกคนเนาะบ้านเจียงนะเป็นบ้านเก่าเขตเมืองแม่เป็นเขตปุงรักวัฒนชนเนาะเขตผาโตเขาจะห้องนะเดี๋ยวเพิ่งน้ำกันว่าปัจจุบันนี้เป็นยังไงเนาะบ้านตามลายทางนี่จะลายขึ้นหรือว่าน้อยลงในมุมของทุกคนผู้ใดเคยมากันอาจจะเปรียบเทียบได้นะว่าโอ้มันบ้านนี่หนาขึ้นหรือว่าหน่อยลงสินะติดตามกันเดี๋ยวเราคำพาไปสำรวจเซอร์เวย์เบื้องวาบรรยากาศหาที่เส้นทางกาสีไปเมืองแม่นี่เป็นจังไรนะเดี๋ยวไปเบื้องบรรนาบรรนาบรรเจียงเสื่อมต่อไปพูดแหละเรื่อยๆเด็กก็เพียบบรรเจียงทุกคนตอนนี้แต่บรรเจียงที่จะเลี้ยวขวาเข้าไปทุกคนจะเป็นหมู่บ้านมีวัดเก่าแก่เนาะแต่กับพูดถึงขันว่าเก่าแก่กระกระดอทุกคนฉันเขาจะผ่านเลยเนาะเนี่ยทางเข้าวัดบันเจียงเนาะพุทธองค์วัดพระแก้วชัยมงคลบันเจียงคุ้มเหนือบันเจียงในปัจจุบันนี่เขตบันเจียงนะครับโอ้ยครับปลูกยางมากอยู่ด้วยโอ้ยคักเลยฮะคักอยู่ตะกี้เนี่ยโอ้ยก็เป็นตะปุ่มตะปั่มก็มาได้บ้านไหนเป็นบ้านในตำนานให้ดูต้นมะพร้าวนะครับบ้านเก่าบ้านแก่เนี่ยเลี้ยงไส้ล่าเนี่ยนั่นแหละครับชัวร์ครับบ้านใหม่ไม่ค่อยปลูกเนะบ้านใหม่ไม่ค่อยปลูกบ้านเก่าๆเนี่ยต้นมะพร้าวเยอะนะครับเพราะว่ามีตาทิพย์อย่างเดียวบ้านใหม่นะบ้านใหม่เราเห็นคุณค่าเพราะว่าคนลาวนี่อยู่กับมะพร้าวครับมะพร้าวนี่มันเกี่ยวพันกับการทำขนมการทำอาหารเราเวลามีบุญมีงานเนาะบุญมีสินมะพร้าวนะครับทำขนมนั่นขนมนี่นะครับขวาน้ำปังทุกคนขวาน้ำปังปังปุริเย่ด้วยของห้องนี้ก็เป็นครั้งแรกของผมเหมือนกันที่จะไปเส้นเมืองแม่นนี่นะครับโอ้บรรยากาศดีด้วยนะมันน้าเห็นไหมนะโอ้สายน้ำกับน้ำหลายอยู่เลยสุดยอดเลยน้ำน้ำหลายเนาะเมืองกาสีเนาะกาสีเป็นเมืองนึงที่เป็นตาน้ำนะครับโอ้เป็นตาน้ำของแขวงเวียงจันทน์เลยนะครับมันหลายที่ไอ้ว่าบ่อน้ำหลายตาน้ำเยอะนะครับบ่อมันติดตีนภูเขาตั้งแต่ตีนภูไงภูเขาหินปูนนี่นะครับมาอีกอ่ะเลี้ยงวัวเป็นคนมันจะขายบักแตงเนาะขายบักแตงขายโอ้ซื้อบักแตงบักอึ๊ต่างๆขากันเนาะแตงลายหมวกควายหลายทุกคนครับหลายอยู่ด้วยเนี่ยหลายแล้วเนี่ยแตกยาวๆอยู่นี่เนาะเดี๋ยวทางตอนนั้นกันทุกคนข้างหลังมันผ่าโตเนาะเด็กทุกคนเห็นมันผ่าโตนี่นะปูยางใกล้ๆขนาดผ่าโตทางก็ถือว่าโอเคอยู่นะเหมือนเทียบกับสายหลักนะครับ13เดือนนะไปเดี๋ยวทางตอนนั้นกันทุกคนเขตนี้บางสีสังวรทุกคนเนาะจะมีค่ายทหารของเมืองกาสีเนาะนี่ของทหารสุราษฎร์เขตสีสังวรต่อไปก็เป็นจะห้องมันยังไงปุ่งลักปุ่งอย่างยากๆเลยทุกคนบรรยากาศถามทุกคนได้เห็นเลยเป็นทางอย่างทุกคนนั่นตั้งแต่ทางแยกเขามาก็ถือว่าฮอดฮอดสีสังวรนี่ก็ถือว่าทางดีนะมีคุ้มถือว่าใส่ได้ในเรื่องเลยที่70ได้70 80ได้เนาะ
รีสอร์ทต่อน้ำตาที่กาสีบ้านศรีสังวรเมืองกาสีเขตเวียงจันทร์ครับศรีสังวรเมืองกาสีนะครับศรีสังวรเมืองเครื่องปุงรักใช่ไหมบ้านใหญ่อยู่นอกทางนี้เนาะบ้านใหญ่ถือว่าเป็นบ้านใหญ่ในกาสีนี่เป็นบ้านใหญ่ๆเยอะนะครับเดี๋ยวเพราะว่ามันไม่ได้อยู่ในกระจุกเขาชันนะครับปูนโบสันนะปูนโบสันเนี่ยมีพอที่จะที่ให้สร้างเรือนได้นะครับบ้านศรีสังวรห้องการบ้านศรีสังวรต่อไปก็จะเป็นปุงรักทุกคนปุงรักประมาณนี้แหละนะเป็นหมู่บ้านแยกไปหนองสารทำเทิบแล้วก็น้ำเฟืองคุณแหละเดี๋ยวว่ารถเฮามันไปบ่ได้ทุกคนมันรถต่ำเนาะคันรถสูงมีโฟร์วินดีเป็นตะไปเยอะยามฝนนี่มันฟาวเลยทุกคนยามนี้ก็ยังไปยากแล้วเนาะก็ใหม่สภาพเส้นทางมีนกหนูอย่างต่างๆถือว่าป้าคิดนี่ก็ยังโอเคอยู่ทุกคนกลัวหมดเลยตัวฟานนี่นี่ฟานดีนี่ฟานบ้านถูกฟานเหมือนกันเลยเก่งโคนหมีโคนหมีพันหงโอ้บ้านโคนหมีเว้ยมันจะมีหมีหลายบ้องเลยมันมีหมีได้อยู่น้ำพุมันมีนะพุนมีทางดีครับถือว่าโอเคนะครับดีต่อใจนะครับจะเปิดสักการะเมืองแม่นะครับให้ FC ช่องเอกคนเดินทางได้ดูนะครับช่องบ่าวคำช่องบ่าวคำเป็นครั้งแรกของเอกคนเดินทางมาเมืองแม่แขวงเวียงจันทร์นะครับทีนี้แขวงเวียงจันทร์ก็มาครบทุกเมืองนะครับจะมียังไม่ได้นอนอยู่2เมืองนะครับคือเมืองสังทองกับเมืองปักยมเอ้ยแล้วก็อะไรอีกหาดไซฟองยังไม่นอนดีกว่า3เมืองต้องนั่งนอนหมดแล้วนอนกับใครเลยไปเนี่ยนอนผู้เดียวนอนผู้เดียวผู้เดียวเดียวได้คุณโสดีนอนกับผาบ้านนามอนทุกคนตัวนี้นามอนเมืองเคิงใช่ไหมจะเป็นบอลข้ามขั้วทุกคนขั้วนามอนมอนนี่มันเป็นยังกักเหลือต้นมอนก่อนเพื่อนนามอนกับว่านามอนน้ำเพลินนี่ทางเข้าวัดครูวันไชยรามบ้านนามอนเหมือนกาสีนะโอเคทุกคนสภาพเนาะไปง่ายมาง่ายอยู่ได้ชิ้นทางก็ถือโอเคเป็นธรรมะเนาะใช่ได้เป็นเมื่อไหร่เอกเราพาขี่รถจักรรอเนาะป้าคำบอกใครได้มาหรอกให้เอกมาใช่เมื่อไหร่นะธรรมะจากวังเวียงได้ยุแล้วมันจะเวียงจันทร์ไปเลยยอมลำบากมาคืออะไรอายก็สิมานี่ใจทอดก็อยู่บางเวียงฮะแต่ตัวทางมันยากทางมันง่ายยากเลยเนาะกาสีบางเวียงจะก็ลองมั้งไหมครับโบยากขนาดว้าตามไปเลยสภาพเส้นทางโอ้บรรยากาศดีทุกคนเลยหน้าฝนนี่หน้ามาเว้ยหน้าฝนทุกหน้าเต็มเลยเห็นไหมมาๆๆมาฝนมาฝนนี่ก็แค่ขวบเมืองเคืองทุกคนนะครับนี่เป็นขวบเว้นทางทุกคนเนาะเพราะว่าอยู่บริเวณนี้เขาจะขุดค้นแห่คำนะประมาณนี้สายน้ำเมืองเคืองเนี่ยนี่จะเป็นน้ำแดงทั่วไปทุกคนพอสุดหนึ่งนี่เขาก็ยังตะกี้บ่มีเครื่องจักรดอกเป็นการคุ้นค้นแห่แบบผสมประฐานไทยบ้านมุดจกทรายจกดินขึ้นมาแล้วก็มาห้อนนะทุกคนก็ใหม่เขตเมืองเครื่องกำขวดก็เป็นห้านอาหารห้านอาหารเก่าตะกี้นี่
เคนี่นี่ขึ้นซื้อเรื่องของการฮอนค้ำคนเขตเมืองกาสีเมืองแมทถือว่าเป็นเมืองหนึ่งที่มีเฮท่าหลายพอสมควรนะทุกคนตามทุกคนได้เห็นเลยครับนะมีทางเว้นไปขวาทุกคนก็จะมีการจูดให้จูดให้นะตามนี่แหละนี่เขาที่เขาที่ปูยางอ๋อยังไปต่ออยู่ดิน่ะเป็นระยะขั่วทุกคนอ๋อแค่ระยะปูต่อนะครับแค่ขั่วเองนี่กลุ่มบริษัทสามยันพัฒนาเนาะที่บริษัทสร้างฐานสร้างขั่วฐานไม่เดินทางต่อทุกคนเนาะพอจะไปจอดยวานปุ่งรักนิดนึงเดินทางต่อเขตบ้านนาลมหมดทุกคนไปเลยศาลานารันสนองเนี่ยบ้านนารันตามสายทางก็เห็นคุณจะเพิ่นคุดแห่ทุกคนเนาะคุดแห่แห่ทรายบดหรือว่าแห่ยังกลางอยู่แหละแต่พอคำบอยถ่ายไปเนาะไปเบิ่งซองไอเอกได้เนาะเราก็ถ่ายนิดนึงอยู่เพราะว่าคำบ่อยากกันเคลียร์คดีมันยากทุกคนอ่ะเดี๋ยวว่าคำจอดถามเบียกคนหนึ่งกันเนาะให้เบาเอกเพื่อนนั่งบาลญาอยู่รถต่อบันเทิงโอ้พาเที่ยวนี้ไม่ได้แล้วครับเบาคำกี้คุยนี่เดี๋ยวสิบอกอธิบายให้ทุกให้เอกงูหน่อยว่ามึงแม่มึงแม่เป็นอย่างแน่ทุกคนสิบิลักทายผู้เดียวถ้าเบิ่งซีเคร็ตเนาะในเบาซ่องเบาคำได้จะซ่อนเล็บยังไว้แน่ติดตามน้องกันทุกคนงานนี้งานนี้มีทีเด็ดเนาะมีทีเด็ดดีซองเบาคำเนาะติดตามได้เบาคำขี้คุยเขาเปลี่ยนชื่อแล้วนะครับเปลี่ยนจากเบาคำพาเที่ยวเป็นเบาคำขี้คุยแล้วซองเบาคำสาระครบทุกคนชื่อง่ายเด้อจำง่ายเด้อเบาคำขี้คุยเป็นป้อมยามตำรวจเนาะกวดเอกสารโอ้มันบ้านใหญ่นะครับพี่น้องบ้านอย่างบุรีนี่จักแล้วมีป้ายบอกเลยเด้อมาเขียนยันเด้อสร้างมันออกบรรยากาศดีนะครับมันไม่ได้เป็นภูสูงชันนะครับทางมานากลางป่าทุกคนนากลางป่าหน้าดอกคูณใช่ไหมเศษเมืองแมทเนี่ยร่ายทุกคนหมู่บ้านกระจายตัวตามสายทางเนาะเอาแต่ความจริงเมืองนี่งามทุกคนงามกันวังเวียงอีกเนาะแมทเพราะว่ามันเป็นคนบ่เคยมาได้ไหมภูเขาสองฝั่งข้างขนาดเนาะง่ายๆซะเป็นร่องเป็นร่องไปมีทุ่งนาแสงกากเนาะคุณเนาะทุ่งนาแสงบ้านน้องไอ้มาเคนซี่มันมีทุ่งนาไประหว่างทางอยู่นะระหว่างทางเบิ่งเนี่ยมันเพลินนี่เนาะเออแมนโอ้ยล่ะกูใส่เสื้อเนาะลูกนะถ้าไอ้ว่าหน้าฝนมันสิงามสิงามบ้านนี้นาตะเกียบมันทุกคนเนาะเชื่อบ่ผิดเด้เป็นเขียนป้ายใช่ไหมครับเป็นลงอย่างอยู่ทุกคนไปก็ได้ไปก็ได้ไปก่อนติดตามแล้วกันฮะได้อย่างมาตัวนี้นะได้แป้งปลูกผักนะครับได้บักโตนได้บักโตนกับหม้อมานี่เป็นหมู่บ้านในตำนานนั่นขายบ่ชื่อว่าบ่แม่เพิ่นไปหาขายบ่ชื่อว่าล่ะไปเสียมาเนาะไปให้มาบอกสวยบอกเพชรมาแล้วอ่ะเอาเองนี่บุษราเบิ้งหน้าแล้วเบิ้งตะขาก็พอแห้งแล้วเนาะเนี่ยมันยางสุดขายสุดทีบลุ้นๆเลยนะขาเลี้ยวได้เห็นไหมนี่ทุกคนโอ้ขาคนนั่นทำงานห้องแอร์แล้วบุษราขาหมูเจ้าของไงขาเจ้าของเนี่ยขาเบาคำทุกคนไปถ่ายมาว่ามีอย่างไรมาถ่ายขาเจ้าของให้สาระแล้วเนาะคลิปตัวนี้เริ่มไล่สาระทุกเครือแล้วไปทุกที่แล้วโซน่าได้ไหมบอโซโซโซให้เอกทุกคนเด้อเนี่ยเอกคนเดินทางไปคนเก่าคนเดิมเนาะของแท้ทุกคนมีเขตบ้านนาดอกคูณนากลางป่าอยู่คนตอนนี้เนาะเพิ่งกำลังปูทางไปว่าได้เถอะจอดถ่ายเพื่อนน้อยหนึ่งเดี๋ยวก็เดินทางต่อเนาะน้องกัน
ไปนอนท่าก่อนรถเวียดนามทุกคน61ซี่245น่าจะเป็นรหัสของเข่งในเข่งหนึ่งทุกคน61เนี่ยทางภาคใต้นะภาคกลางมีเขตบ้านอย่างพวกนี้ถามไอ้เอกก่อนบ้านอย่างไอ้เอกเห็นเนี่ยผมว่าได้บ้านผมเป็นคนแถวนี้ได้บ้านอย่างน้อบัดนี้บอกคำสองอันป้ายกันเลยทุกคนเลยฟิงหน้าขนาดน้องนางิ้วทุกคนเขียนนี่เนาะบ้านนางิ้วทุกคนเนาะอยู่ทรงๆเรียบฝั่งน้ำซ้ำเลยนี่นาลิวนาลิวอ่ะอืมเออบัวนะอยู่บ้านเดี๋ยวก่อนนะเพิ่นมันโลโลเล่ๆนี่เว้าโทษทีโทษแดนบ้านนานางิ้วทุกคนเมืองมังกาซีเคเวงจันมังกาซีโอ้ป่วยหลายโครงนากว้างในโรงเรียนเนี่ยป่วยหลายดิวันบรรยากาศดีด้วยครับเสียดายนะถ้ามาช่วงฝนเนี่ยโอ้สุดยอดเลยโอ้เดี๋ยวอาจจะมาช่วงหน้าฝนเดี๋ยวติดตามเป็นไงเอกทุกคนไม่ใช่มาช่วงหน้าฝนเนาะลุยเดียวเที่ยวตากเก่งเวียงจันทร์ใช่นะตากฝนโอ้ยมัวหลายนี่ไหมมัวหลายโอ้เขาเขียนทีมาแล้วทุกคนตัวนี้เขาว่าฮอตปันนางิ้วกันนี้แล้วที่นับบัตรจบแล้วเรียนโรงเรียนจีนวะทางอย่างฮอตเขียนเนี่ยจะปูเป็น2สั้นทุกคนนะซาบะคําเห็ดนี่ปูสั้นนึงแล้วปูอีกสั้นนึงปกเนาะกลายเป็น2สั้นประมาณนั้นแหละแต่ว่ากับบ่หนาเพราะอะไรทุกคนเริ่มบางๆลงนะอันนี้เขายังบ่ฉีดยาไงไม่ใช่กันซึมแล้วเนาะไม่ฉีดยาเด้อแต่กําซ้ายนี่ฉีดแล้วซื้อทุกอย่างใช่ไหมทุกอย่างในโลกนี้ซื้อเบิร์ดเนาะบ้านอย่างไรปะเนี่ยห่วยตมทุกคนเนาะห่วยตมอ๋อมีบ้านแคมทางหลายผู้สมควรเลยทุกคนคิดไหมจะทางก็อัดแน่นแล้วเนาะโอ้มีนั่นพร้อมปนมันพร้อมสตาร์ออยทุกคนตัวนี้วันนี้ก็ขี้ฝุ่นไงก้องแล้วตอนนี้แต่มันอัดแน่นแล้วนะครับพร้อมจะปูยางแล้วเพราะว่าเขาจะปูถึงนี่นะครับถึงบ้านนี่แหละบ้านยางอุคโนกิเนี่ยนางิ้วนางิ้วนะแค่นี้แหละครับแต่ก็ไม่แน่นะหมายถึงว่าช่วงแรกเขาถึงนี่เขาอาจจะปูถึงเมืองแม่ได้เลยช่วงหน้าฝนนี่นะครับเพราะว่าทางมันอัดแน่นแล้วแม่บอกว่าแม่ไม่มีอะไรนะฮะคือว่าแต่ต้องรอดูกันต่อไปนะครับเพราะนี่เขาเพิ่งเกลียดทางอันนี้ยังไม่ได้อันนี้ไม่ได้กำลังลงหินนะคนลงหินกับอัดแน่นอยู่นะครับต้องกดก่อนนะครับกดก่อนเริ่มจากการทำงานนะครับหน้าดอกคูณลงไปจากจุดเนี่ยเนี่ยโอ้3 แยกกำซ้ายไปใส่กำขวาที่บอกกำซ้ายไปโอ้ตัวนี้มันทางแยกทางแยกจะซื้อจะไปทางนี้บ้านนาเทาทุกคนนาเทาเลี้ยวขวาไปทางค่ายทหารไปซื้อกระสอบด้วยกันทุกคนแต่ว่าเป็นแยกออกมาใช่ไหมสอบมังแม่ด้วยกันเอกเป็นบอกมาเนาะแมนแท้แมนปลอมกับเพิ่งเกี่ยวแล้วเกี่ยวแล้วก็คือมันจกจนพอเห็นมันทุกคนคุดแฮเนาะแปลงให้แปลงหน้าซับในดินสินในน้ำอันนี้ก็มาคุดแฮอีกแล้วแคมน้ำลิงนะครับจะเป็นของลาวทุกคนเนาะสไลด์
กันแห้งไงอะไรเป็นคนต่างประเทศขอบคุณคนหลายคนกันที่ว่าโอ้คุ้นๆนี่เป็นของบ่อแห้งเป็นของคนจีนจังซั่นจังซี่นะเดี๋ยวว่างๆผมจะไปบ่อแรกของนายทุนลาวนะครับบ่อใหญ่ของแขวงคำม่วนเลยนะครับแกมีบ่อเหล็กบ่อดีบุกนะครับเหมืองหินนะครับหินปูนนั่นแหละครับแล้วก็ที่สำคัญมีบ่อคำด้วยจะให้ผมไปถ่ายคลิปเลยนะเออผมก็อ้าวลุงจะให้ผมถ่ายอารีวะอารีแล้วสิเป็นยังเนี่ยลุงสิพาไปหัวอ้าวบัดบ้านหน้าเทาหรอกผู้ที่เข้าทางให้เอกเนาะเข้าทางไอ้เลยทางจากเมืองแม่ประมาณ10กว่ากิโลหรือเปล่าจุดนี้แต่การทำบ่อแร่นี่มันต้องใช้ทุนนะครับนอกจากคอนเนคชั่นจะสูงแล้วก็ต้องใช้ทุนหนานะครับถ้าคุณหาบ่อหาแร่ไม่เจอคุณก็เสียเงินล่าๆนะครับเสียเงินซื้อเสียเงินเฉยๆนะครับไม่ถูกๆนะครับจะบอกให้ค่าสำรวจกันหลายแสนแล้วเนาะคิดแต่ว่าเขาจะได้ไฟเดียวไม่ได้คิดว่าที่เขาเสียนะครับเสียหลายอย่างนะกว่าจะได้เป็นเหมืองมานี่นะครับได้อย่างเสียอย่างไม่ได้คิดว่ามันง่ายๆนะครับเป็นคนโรงงานนี้ตะแกงต่างๆโกบิโกอัดแน่นดีนะวันใช้ได้แล้วในเรื่องแต่ว่าถ้าหนาฝนกับศิลปะยุ่งหน่อยบ้างมาบ่ได้ตะทีนะมันหมื่นได้ตังค์สิเนาะเลื่อนแล้วหมื่นบอกเงินอยู่คืนแล้วปานนางโมเหรอปานนางมาบ่ได้อืมไอ้ก็มาฮอดแค่นั้นแหละกระถอยบ้านเจียงวะบ่แล้วเลยบ้านเจียงมาแล้วหายมานี่บ้านนากลางป่าทุกคนเขียนบ้านนากลางป่ามีสุขศาลามีวัดว่าห้ามครบเลยนี่นะแค่นี้ก็ได้เนาะนากลางป่าเผาหุดไถหุดนาป่ะเออมันสมมุติพ่อนี่ง่ายๆเด้อต้องมีบ่อนมันเด้อต้องเป็นกระจุกโตอยู่ประเดี๋ยวนึงแม่นมันบ่ได้มีทั่วไปไปคิดว่ามันได้เด้ออ๋อนี่เครื่องจักรจดแล้วจอดแค่นี้ละติไปว่าอ๋อนี่ละที่ 4:30 เลยเด้อมันสิแค่นี้ละติที่ว่าปูยางนะอันที่เริ่มเละนะมีการแบ่งเรื่อยๆทุกคนเนาะเขตนากลางป่าต่างรถเวียดนามเป็นคน 82C ปักน้อยเนี่ยมันโลโลเลเลเนี่ยมันลิ้นอยู่กลางเขาเครื่องจักรเนี่ยมันหูควบเดี๋ยวนี้ลิ้นอย่างเดียวเลยเดี๋ยวก็ฮอตเมืองแม่ทุกคนเนาะที่ตาน้ำกันเดี๋ยวว่าคำพาไปเบิ่งอันนี้เพื่อนกำลังลงหินอัดแน่นต่างๆอยู่ตะกี้ว่าข้ามรถจักรมาเนี่ยวู้ทุกคนสุดยอดเลยเนาะน้ำตาสีไหลจริงน้ำตาสีไหลทุกคนคันมีเวลาเดี๋ยวว่าคำอัดพูดเลยเบิ่งเด้อเนาะฮอตเมืองแม่ในสมัยก่อนเส้นทางเมืองแม่เอารถสเก็ตมาทุกคนโอ้บอกเลยว่าสุดยอดเนาะบ้านหลังนี้นี่ไม่ได้โดนเลยทุกคนบ้านหลังนี้หลายสิบปีแล้วเนาะมีคอกงูต่างๆเยอะนี่นะบอกเลยว่าสุดๆทุกคนเห็นนี่นะบรรยากาศดีวันนี้สุดยอดขี่ฝุ่นกันงองแน่เนาะฝุ่นกันไงงองนี่ตัวคอมโบนะคอยน้อยคอยใหญ่ทุกคนคุยสองตัวถ่ายคลิปดิญี่ปุ่นไงก็เนี่ยแล้วพอเห็นทางแล้วถนนจักรมาเนี่ยอันตรายอย่างนี้แล้วเนี่ยสุดทางเบื้องแม่ทุกคนเอ้ยนะติดตามน้องกันเบื้องแม่นะครับแต่ว่าอุทัวร์ดอนะครับปีหน้าน่าจะก็ทุกคนคืนนี้เกิดอาจจะเป็นบ้านนาดอกคูณมานากลางป่านาดอกคูณนาประจาดใช่ไหมหลายบ้านเลยทุกคนคืนนี้เขตน้ำมอนสินะนาดอกคูณนาประจาดนากลางป่าอย่างตัวนี้ว่าเราหันอย่างอยู่โอ้ภูเขางามทุกคนเพราะว่าเขาสิแยกตั้งแขวงใหม่ได้เพิ่น
ขึ้นก็ปักลายว่ะแข่งปักลายว่ะอ้ากำลังสงสัยอยู่ว่าตกลงบางทีมันที่เอาเมืองแมทนี่นับนี่เมืองอะไรเมืองแมทเมืองมื่นสนาคามนะแบ่งๆมาเนาะเป็นแขวงนึงให้มันได้แล้วว่ามันมีความเป็นไปได้ว่ามันสิไปเอาร่วงพ่วงกับปากลายกับแกนเท้าอ่ะนะกับบอมแดดเป็นอีแขวงนึงอาจจะที่ตั้งแขวงอาจจะอยู่เพราะว่าอยู่เมืองมื่นนะให้บริหารได้เนาะมันที่ตั้งมันนั่นนะมอเนาะมันบอกนะมันมีพื้นที่หลายนะครับพี่ครอบเป็นเวลาได้ป่ะบริษัทเลขของเบียดทุกคนป้ายหมายเลขซอก9ซอก9ก็แปลว่าฮานอยทุกคนซอก9 30นะฉะนั้นเป็นโอ้รหัสเป็นฮานอยเดี๋ยวเล่8 5ตัวนะพี่บอยอยู่ว่าเราทองคำเดี๋ยวเอกมาอันนั้นน้ำเนาะลงทุนนำถูกหวยกันโอ้รถแคท320นะเพื่อนพวกมันง่ายแล้วบ้านอย่างไอ้เอกเห็นนี่จักแหลอ่านได้แม่ปลายขับนั่งละล่าน่ะอันนี้ขับรถนำทายนำนี่นะมึงดูซื้อป้ายบ้านอย่างโอ้ขี้ฝุ่นสมควรนะเพื่อนเห็นนี่เบื้องจุดบ่ทันเนาะมาซื้อป้ายบ้านยังบ้านน้ำยอนเมืองแม่เขียนบางจันทร์ทุกคนเขียนไหมเขียนเมืองแม่ละเนาะเออบ้านน้ำยอนป่ะแม่น้ำยอนน้ำยอนนี่หลายเขตพูดไปน้ำยอนมันมีหลายบ้านเนี่ยใส่สบู่กับพี่น้ำยอนเพราะมันนั่นใส่ยากกับเพราะมันมีบ่น้ำยอนเนี่ยคุ้นๆอยู่ยังว่าตัดต้นยอนต้นยอนตัดต้นยอนคนละเรื่องทุกคนนักกันได้เองดีทุกคนโอ้โหได้เอารู้จักมากกันน้ำตาสีไรห้องให้กันแล้วเนี่ยเอวเมื่อนี่ตาพ่อตาแม่เลยบรรยากาศบ้านน้ำยนต์มึงแม่เคยมึงจะพออะไรอ่ะนะกูเหลือใจดิทุกคนกำลังบุกเบิกอยู่นะขยายเส้นทางแง่เขตกาสีคล้ายๆกันทุกคนดินจะพวกแข็งปันดินมันเห็นกันเป็นเห็นปูเส้นนี้เนี่ยมันเปราะบางมากเลยนะถ้าเป็นคนก็จะแบบอ่อนแอขี้โรคจริงๆแล้วมันดินเจือนดินสลบเนาะมันเป็นคนกับไว้ห้าซีดประมาณนี้นะทุกคนประมาณนี้แหละมีความดันเนี่ยมีเบาหวานเนี่ยเนาะพวกกินยาต่างๆต้องกินยาเลยเนาะต้องตุ้งเบาไปไหมครับทุกคนทุกคนเนาะเส้นทางก็ตามพวกคนเห็นนี่แหละเออระหว่างกาสีหาเมืองแม่นนะคลิปเบาคำหน่อยคลิปคุณภาพสุดแล้วเนาะเส้นทางนี้พัฒนาโดยบริษัทสามเหลี่ยมพัฒนาทุกคนเนาะอยู่เส้นระหว่างกาสีหาเมืองแม่นนี่เนาะเส้นทางก็เป็นระยะทุกคนเนาะเพปีหน้ากันแล้วตามทุกคนได้เห็นเลยไอ้เอกมายืนยันว่าประมาณปีหน้าก็น่าจะเลี้ยวทุกคนข้อมูลจากไอ้เอกนะแล้วก็ปีนี้แกอีกตั้งโดนเนาะแม่นบ่ปีนี้ตั้งปีกายเขาว่านะปีนี้แกแล้วก็ปีหน้าอีกป่านนี้ทั้งปีบ่แล้วว้าเศร้ากันหลักนี่หน่อยเดียวหนึ่งไหมสักสองกิโลเนาะเออทุกคนจ้องเขียนบางแม่แล้วเนาะสวยงามเขียนภูผากันเป็นคือหุบคนหุบอย่างต่างๆมีปากมีดังมีซุ้มโอ้ไปละเมืองแม่เนี่ยมันเป็นตะเบิงของเมืองกาซีอะไรเนี่ย